สวัสดีทุกคนนะคะพี่น้องคะวันนี้ทรายจะพาทุกคนมาดูวิธีการทำหญ้าหมักหญ้าดองหรือว่าไซริชเนาะค่ะภาษาอังกฤษเนาะมันมีขั้นตอนอยู่ประมาณ5ขั้นตอนเนาะใช้เครื่องมืออยู่5เครื่องมือเนาะอันเครื่องมืออันแรกนี้พี่น้องที่ทรายถ่ายให้ดูอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นเครื่องตัดหญ้าเนาะค่ะโดยจะมีใบมีดเนาะที่หัวตัดหญ้าประมาณเครื่องนี้ก็ประมาณ7เนาะ7หัวตัดหมายถึงว่า7หัวตัดก็ประมาณ14ใบมีดเนาะจ้ะนี่แหละก็คือจะตัดหญ้าโดยเตรียมหญ้าให้แห้งโดยไม่ได้แห้งกร้านนะพี่น้องมันจะเป็นหญ้าทำให้หญ้าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหี่ยวลงเนาะพี่น้องนี่แหละตัดหญ้าเตรียมไว้นี่คือเครื่องตัดหญ้าที่ฟาร์มเราใช้เนาะพี่น้องคะก็ประมาณหลังจากตัดก็ประมาณ24ชั่วโมงถ้าอากาศดีเนาะก็จะทำขั้นตอนต่อไปแต่ถ้าอากาศไม่ดีก็จะทิ้งไว้นานกว่านี้เนาะพี่น้องจ๊ะหลังจากตัดไว้แบบนี้เนาะค่ะทิ้งไว้สักหนึ่งคืนเนาะค่ะพี่น้องตอนเช้าไหมเขาก็จะเอาอีกเครื่องมือเครื่องนึงมากระจายเนาะกระจายหญ้าที่เป็นปูนี้ให้มันแตกออกให้มันแห้งเสมอกันเนาะจะใช้อีก1เครื่องมือเนาะพี่น้องจ๊ะHi folks, today I'm what you call turning the grass or tedding the grass with this machine. It's called a tedder and it's in its transport mode at the moment and just now we will put it into work mode.The side the same. Over. There we are. Put it down. Heat you up. Like that.หลังจากไม้ใช้เครื่องกระจายก็จะเป็นแบบนี้ค่ะปล่อยให้แห้งสักวันหรือไม่ก็สองวันขึ้นอยู่กับอากาศเนาะแล้วก็จะมีอีกเครื่องหนึ่งมาทำให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นครูขึ้นนะจ๊ะนี่แหละเดี๋ยวอีกเครื่องหนึ่งทรายจะถ่ายให้ดูคือเป็นครูขึ้นพร้อมที่จะเอาเครื่องมาอัดหญ้านะจ๊ะพี่น้องคะอีกเครื่องหนึ่งนะจ๊ะเครื่องตัวแดงๆนะพี่น้องมันจะมีมือหลายมือทำให้เป็นคู่นี่เห็นไหมใส่จะพาไปถ่ายให้ดูเห็นไหมจะเป็นคู่ห่างกันใหญ่แล้วคนหนึ่งก็จะอัดเห็นไหมเนี่ยไมเคิลสอนเขาอัดเลยเห็นไหมทำสองงานไปพร้อมกันนะทางนั้นอัดทางนี้ก็ทำเป็นคู่พี่น้องเหมือนมือตะกะเตียนก็เป็นเครื่องอัดพี่น้องอัดหญ้าก็แบบนี้พี่น้องแล้วก็จะเอาไปอัดพลาสติกทีนี้พี่น้องก็จะเป็นหญ้าหมักเลยเนาะ
บางฟาร์มเขาก็จะอัดที่นี่เลยนะพี่น้องนะหมายถึงว่าอัดพลาสติกแต่ว่าของเราจะอัดข้างในอัดอยู่บนฟาร์มอันนี้ก็จะเป็นเครื่องห่อพลาสติกห่อหญ้าเอาไว้ไม่ให้อากาศเข้ามันก็จะเป็นหญ้าโดมใช่ไหมพี่น้องคะหญ้าหมักอันนี้เป็นพลาสติกก็จะซื้อมาเห็นไหมเอ็กซ์ตร้าฟรีมเป็นฟรีมเขามีหลายสีได้พี่น้องอันนี้สีดำเนาะหลักสีดำแล้วก็บางอันก็จะเป็นสีฟ้านั่นเดี๋ยวก็นั่นสีฟ้าบางที่เขาก็จะทำเป็นสีชมพูสีม่วงสีอะไรแล้วแต่เราซื้อแล้วจะซื้อแบบว่าพลาสติกสีอะไรเนาะพี่น้องอันที่ไม้ไปเอาขึ้นมาจากฟาร์มตะกี้นี่ค่ะไมโครเขาจะใช้รีโมทกดนะพี่น้องหลังจากเอาไปวางไว้ในเครื่องเขาก็จะใช้รีโมทกดให้ทำงานนะพี่น้องให้เครื่องทำงานหมุนนะพลาสติกแล้วก็ไมก็จะเอาตัวนี้ช่วงที่ตัวนั้นทำงานไมก็จะเอาตัวนี้มาเก็บพี่น้องนี่เราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆพี่น้องเห็นป่ะไม้ก็จะเอามาใส่แล้วก็เอาไปเก็บประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็ลงไปเอาที่ฟาร์มหมายถึงว่าในนาที่เขาตัดที่เขาอัดกันไว้นะจ๊ะที่อัดหญ้าไว้นี่ล่ะพี่น้องเนาะการทำหญ้าหมักด้วยพี่น้องหญ้าหมักหญ้าดองหรือว่าไซลิชเดี๋ยวไม้เขาจะกดรีโมทเดี๋ยวมันจะมีรีโมทอยู่กับไมโครอันนี้ก็จะแป๊บๆๆก็คือทำงาน
เสร็จแล้วหญ้าหมักหญ้าดองนี่แหละเขาก็เก็บไว้นู่นแหละประมาณเดือนพฤศจิกาเนาะหน้าหนาวเวลาวัวเข้ามาคอกแหละที่ทรายเปิดหญ้าหมักให้ดูนะเห็นไหมตอนนี้ก็เอาไว้อย่างนี้นะพี่น้องไม่ให้อากาศมันเข้าถ้ามีกระรอกมีอะไรมาทำให้มันขาดมันอะไรมันก็จะข้างในมันก็อาจจะเป็นเน่าจะไม่ดีนะจ๊ะถ้าอากาศไม่เข้าแล้วก็เป็นแบบนี้ไม่ขาดมันก็จะเป็นแบบหญ้าหมักที่ดีแต่ว่าน่ากินหอมประมาณนี้นะพี่น้องจ๊ะนะเสร็จแล้วรอบนี้ไม่ก็จะลงไปเอาในฟาร์มตรงที่เขาอัดไว้ตะกี้นี้ที่ไซถ่ายให้ดูนะจ๊ะเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่แหละวิธีทำหญ้าหมักโชคดีเลยที่ได้มาเจอวันนี้เพราะว่าบางวันไซไม่ได้มาเนาะนี่ไซโอ้ไมเคิลก็จะลงไปเอาในนั้นจ้ะนี่จ้ะไมเคิลก็จะลงไปเอาน้องมิลีไปกับพ่อเขาพี่น้องเป็นแบบนี้เราชื่นใจพี่น้องน้องเมลี่วิ่งตามพ่อต่อยต่อยเห็นไหมพี่น้องไส้ชอบดูเนาะนี่เวลามันเสร็จตัวนี้ก็ลงมาเนาะตรงนี้ก็ตัดไปอย่างนี้นะตัดออกนะพี่น้องมาให้ดูอีกรอบแล้วพี่น้องมาที่ทรายนี่แหละชอบดูมันพันหลายรอบมากเลยไม่ก็มีรีโมทกดรีโมทก็ทำงานเลยกดลงเนี่ยพี่น้องกดลงแล้วนะเครื่องก็จะมีที่ตัดเห็นไหมนะเห็นไหมตัดโยนไปพอไว้ก็เอาใส่อีกมันเป็นระบบแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องเนาะมันก็เลยแบบว่าทำได้เยอะเนาะนะแล้วไม้เขาก็จะเอาเปิดที่มูลให้ทำงานแล้วเอานั้นไปเก็บนะจ๊ะเอานั้นไปเก็บOkay.